ย่าอาสยามเผยมือลั่นโผล่เมียนโหนกระแสแค่อยากพูดความจริงเล่นเอาสนั่นโซเชียลกันเลยทีเดียวเมื่อนักร้องสาวธัญญาอาสยามได้เข้าไปคอมเมนต์ในเพจโหนกระแสช่วงที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มาออกรายการเผยว่าตนเองเป็นคนที่ถูกนักร้องชื่อดังที่เคยเป็นอดีตแฟนกับนักร้องสาวอักษรทะหลอกจนมีความสัมพันธ์ด้วยจนท้องสุดท้ายนักร้องหนุ่มคนดังกล่าวให้ไปทำแท้งธัญญาอาสยามธัญญาซึ่งระหว่างที่รายการกำลังดำเนินอยู่นั้นธัญญาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าพูดใหม่นะคะนี่เลิกกันยาไหนไหนก็พลาดท่าขนาดนี้ละก็ยอมรับให้ตรงค่ะคบซ้อนคือคบซ้อนนี่จับได้ว่าไปหากันตอนตีหนึ่งถึงเลิกจบข่าวกรรมล่าสุดนักร้องสาวได้เดินทางมาโปรโมทเพลงกราบปู่นาคาที่ห้องรับแขกข่าวสดบันเทิงหลังจากได้คุยกันถึงงานเพลงจบผู้สื่อข่าวจึงได้ขอสัมภาษณ์นักร้องสาวถึงประเด็นร้อนดังกล่าวเห็นข่าวนักร้องลูกทุ่งที่มีโลกสีใบไหมเห็นค่ะเพราะว่ามันขึ้นเต็มฟีดเลยค่ะถามว่าตอนเห็นรู้สึกไหมว่ามันจะโยงมาถึงเราด้วยมีคนโยงมาค่ะแต่เรื่องนี้ไม่อยากพูดถึงแล้วแล้วอะไรที่ทำให้เราเข้าไปคอมเมนต์ในรายการโหนกระแสพออะไรที่มันไม่จริงแล้วมีการพาดพิงถึงเราก็เลยพูดในสิ่งที่เป็นความจริงถามว่าตอนที่พิมพ์คิดไหมว่ากระแสจะออกมาว่าตัวจริงออกมายืนยันเองเลยคือไม่ได้คิดอะไรค่ะสำหรับคอมเมนต์ก็ได้อ่านคร่าวๆขอบคุณทุกคนค่ะธัญญาอาสยามโผล่เมนกลางรายการมีรายการได้ติดต่อมาหาเราให้ไปพูดถึงอดีตชีวิตรักของเราไหมมีเยอะค่ะแต่หนูมองว่าการพูดถึงอดีตมันเป็นการไม่ให้เกียรติกับคนปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้เรามีคนปัจจุบันอยู่แล้วเราต้องให้เกียรติเขาเยอะๆแล้วมีคนถามถึงอดีตความรักของเราเยอะไหมเพราะว่าพอมีข่าวแบบนี้คนก็จะคิดว่าเราคงต้องเจออะไรมาเยอะถามอดีตเยอะค่ะแต่หนูก็เล่าเรื่องอาโลกแฟนคนปัจจุบันให้ฟังตลอดเลยค่ะฝากเข้าไปดูติ๊กต็อกของพวกหนูด้วยนะคะมีแต่ความน่ารักทั้งนั้นเลยมันก็จะมีคอมเมนต์ว่าธัญญาได้ส่งไม้ต่อไปแล้วไม่พูดดีกว่าค่ะเราจะไม่พูดถึงอะไรที่ตายจากความทรงจำเราไปแล้วอาโลกเขาว่าอย่างไรบ้างเขาก็เข้าใจส่วนหนึ่งนะคะแต่เราก็ต้องรู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติเขาเพราะฉะนั้นการที่เรามาพูดถึงอดีตบ่อยๆมันไม่สมควรค่ะถ้าเลี่ยงได้ขอไม่พูดดีกว่าเขาบอกว่าถ้าเราเกลียดอะไรเราก็อย่าไปพูดถึงสิ่งนั้นธัญญาอาสยามอาโลธัญญาชีวิตรักตอนนี้แฮปปี้ใกล้มีข่าวดีหรือยังถ้าเกิดเราหมดหนี้เป็นหนี้หนูนะพวกบ้านรถถ้าหมดหนี้ก็ได้เลยแต่ถ้าหนูยังไม่หมดหนี้ก็ไปเรื่อยๆอาโลพร้อมแต่งมากแต่หนูยังไม่พร้อมหนูยังไม่อยากเป็นภาระใครส่วนอาโลเขาก็ช่วยเราทำมาหากินเต็มที่มากด้วยความที่เขาพร้อมแต่งงานมากเขามีแบบบอกเราไหมอันนี้พี่ช่วยใช้หนี้ให้ยังค่ะแต่ในเรื่องของงานการขายของเขาก็ช่วยเต็มที่แต่ให้ไปเอาเงินเขาเราไม่เอาเรารู้สึกว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเราช่วยตัวเองดีกว่าแค่เขามาช่วยเราขายของทั้งวันมันก็เป็นการช่วยเราแล้วเอาแรงเขามาก็หนักแล้วนะเรามั่นใจกับความรักครั้งนี้แค่ไหนไม่มีอะไรการันตีได้จริงๆนะปัจจุบันถ้าบอกว่าดีก็คือดีถ้าวันข้างหน้ามันไม่ใช่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เราอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดทำตัวเองและหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถ้าวันข้างหน้ามันจะต้องเลิกหรือว่าเราไปกันไม่ได้อย่างน้อยเราจะได้ไม่เสียใจว่าเรายังทำได้ไม่ดีเลยอย่างน้อยเราทำดีที่สุดแล้วและเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดขอบคุณรูปจากไอจีธัญญาขีดล่างอาสยาม
เป็นอะไรทุกทรมานเมฆวินัยวอนอาจารย์ไพศาลเปิดนิมิตช่วยรักษาถ้าทำให้เดินได้จะไปกราบที่ลำพูนหลังรักษาโรคสารพัดวิธียังไม่หายเป็นอะไรทำไมทุกทรมานเมฆวินัยไกรบุตรวอนอาจารย์ไพศาลคนระลึกชาติเปิดนิมิตช่วยลั่นถ้าทำให้ผมเดินได้วิ่งได้ผมจะไปกราบที่ลำพูนหนุ่มคงกระพันเพื่อนสนิทได้ทำรายการอาจารย์ไพศาลแสนชัยคนระลึกชาตินิมิตพิศวงเปิดเรื่องราวลับกับนิมิตสื่อสารสวรรค์นรกและรู้เจ้ากรรมนายเวรทุกคนโดยจากนิมิตที่พิสูจน์ด้วยข้อมูลของหลายคนที่เจอกับตัวและได้รับการช่วยเหลือจากนิมิตของอาจารย์ไพศาลจนหายป่วยหรือจากที่ถึงขั้นจะเสียชีวิตก็รอดชีวิตหรือชีวิตที่กำลังประสบเคราะห์กรรมหนักก็ได้รับการช่วยเหลือจากการนิมิตของอาจารย์ไพศาลมาแล้ว40ปีหนุ่มคงกระพันได้ถามอาจารย์ไพศาลถึงกรณีเพื่อนสนิทวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านเป็นพระเอกหนังเรื่องนางนาคเป็นอะไรอยู่ๆป่วยด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้ตุ่มขึ้นเต็มตัวทุกทรมานมากรักษาไม่หายสักที3ปีแล้วล่าสุดหนุ่มคงกระพันเผยด้วยว่าเรื่องที่เมฆวินัยไกรบุตรได้ขอร้องอาจารย์ให้ช่วยหน่อยอาจารย์บอกเร็วเลยวันพระนี้อาจารย์จะเข้านิมิตลักษณะป่วยหนักแบบพี่เมฆต้องเข้านิมิตวันพระก็เป็นห่วงพี่เมฆเป็นอิสลามไม่รู้จะเชื่อเรื่องแบบนี้หรือเปล่าแล้วตอนไม่สบายมีคนพยายามช่วยเขาด้วยแพทย์ทางเลือกมากมายเขาเคยพยายามจะใช้แพทย์ทางเลือกแล้วสุดท้ายทรุดหนักเขาก็กลัวก็บอกพี่เมฆว่าอันนี้ไม่ต้องกินยาอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเสียเงินอะไรทั้งสิ้นพี่เมฆก็ควรจะลองโดยอาจารย์ไพศาลให้เมฆวินัยไกรบุตรไหว้พระห้าวัดแล้วส่งรูปไปให้อาจารย์นิมิตว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรคที่ทุกทรมานยาวนานต้องแก้ไขอย่างไรได้บ้างด้านเมฆวินัยโพสต์คลิปนั่งรถเข็นโดยมีแม่และภรรยาเข็นมาพร้อมบอกว่าได้ติดต่ออาจารย์ไพศาลแล้วอาจารย์ให้ไปกราบพระห้าวัดรอบๆกรุงเทพมหานครขอบคุณอาจารย์ไพศาลขอบคุณพี่หนุ่มมากถ้าเดินหน้าไหว้พระห้าวัดแล้วอาจารย์ทำให้ผมเดินได้วิ่งได้ผมจะไปกราบที่ลำพูนนิน่าตอบปมถูกโยงคู่รักนักร้องพิธีกรส่อเลิกสามีหลังเพจดังเปิดประเด็นเปิดใจโดนจับตาไม่มีภาพคู่ในไอจีนิน่าตอบปมถูกโยงคู่รักนักร้องพิธีกรส่อเลิกสามีแบงค์พชระหลังเพจดังเปิดประเด็นจากกรณีเพจเจ๊มอย108ปล่อยคำใบ้ว่าเมืองตามสองนักร้องพิธีกรท่านหนึ่งกับผัวให้หน่อยช่วงนี้ความหวานเงียบผิดปกติแหะต่อมาชาวเน็ตจับตาไอจีฝ่ายหญิงก็ไม่มีภาพคู่สามีเหลือให้เห็นแล้วส่วนฝ่ายชายก็ไร้รูปคู่นานแล้วเหลือแต่ภาพครอบครัวหลายคนโยงไปที่นิน่าสุธิตากับสามีแบงค์พชระทำเอาชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์สอบถามกันในไอจีสาวนิน่าด้วยความเป็นห่วงก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวสดบันเทิงออนไลน์สอบถามไปยังผู้จัดการของนิน่าถามถึงกระแสข่าวนิน่าและแบงค์ได้คำตอบว่าไม่มีอะไรเลยค่ะปกติดีเมื่อถามว่าแล้วทั้งคู่เห็นข่าวถูกโยงแล้วใช่หรือไม่ทางผู้จัดการได้ขอวางสายไปนั้นล่าสุดสอบถามไปทางผู้จัดการอีกครั้งได้รับคำตอบว่าดูแลแค่ในส่วนของงานเรื่องส่วนตัวคงต้องให้เขาตอบเองขณะที่นิน่าสุธิตาเผยกับดาราเดลี่ล่าสุดว่าได้ยินข่าวเหมือนกันแต่ไม่พร้อมที่จะพูดหรือแสดงความเห็นในเวลานี้